อกก่อนแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยจะต่างกับก่อนหน้านี้เยอะเมื่อก่อนเราจะทำเป็นการทำแมสคอมมิวนิเคชันค่อนข้างเยอะแมสคอมมิวนิเคชันก็คือทำบิลบอร์ดทำโฆษณาออกทีวีออกสื่อต่างๆตามหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆเพื่อเน้นคนเห็นเยอะๆโดยเน้นกลุ่มใหญ่แต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์หรือการเติบโตของประชากรที่เป็นกลุ่มเล็กๆมีความหลากหลายมากขึ้นดังนั้นอ่ะการที่จะเข้าใจผู้รับสารหรือผู้บริโภคเนี่ยเลยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเราจำเป็นที่ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยลูกค้าเรากลายเป็นมีกี่กลุ่มกันแน่หรือแม้กระทั่งปัจจุบันที่หลายๆเทคโนโลยีอ่ะสามารถไปถึงขั้นที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าไฮเปอร์เพอร์ซันไลเซชันก็คือการที่เจาะไปเลย1คนคนนี้ควรจะต้องเห็นแบบนี้ยกตัวอย่างที่เราเรียนรู้กันหรือเราใช้กันทุกวันก็คือ YouTube Netflix ทุกคนจะมีไทม์ไลน์ไม่เหมือนกันนั่นคือการทำไฮเปอร์เพอร์ซันไลแล้วแล้วคราวนี้ในมุมการสื่อสารการทำสื่อการอะไรพวกนี้เราจะเอาเทคโนโลยีหรือคอนเซปต์แบบนี้มาใช้ยังไงเนื่องจากข้อมูลหลายอย่างมันอยู่บนดิจิตอลหมดแล้วมันจะเป็นเรื่องง่ายก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเราจะทำการทำเซอร์เวย์ออฟไลน์เซอร์เวย์เพื่อที่จะทำเซกเมนต์หากลุ่มผู้บริโภคหากลุ่มลูกค้าต่างๆแต่ทีเนี้ยโดยปัจจุบันเนี่ยคนมาใช้โซเชียลมีเดียหมดละคนสามารถเข้าถึงสื่อต่างๆได้เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลพวกนี้นำมาเป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นได้ง่ายๆอย่างเอาจริงๆอย่างเราเองอะปัจจุบันเนี่ยเราเล่น Facebook เราเล่น Twitter เราจะเห็นอยู่แล้วเพื่อนเราชอบอะไรอย่างช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนชอบเซิร์ฟสเก็ตคนปลูกต้นไม้อันนี้มันเป็นเทรนด์ทำให้เราเริ่มรู้แล้วผู้บริโภคเป็นยังไงอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่ละนะครับดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้กับข้อมูลพวกนี้มันอยู่รอบตัวเราตลอดอยู่แล้วเราแค่ต้องเข้าใจว่าเราจะเก็บมันมาใช้งานยังไงการทำไฮเปอร์พาร์ซัลไลซ์เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเอาคอนเซ็ปต์พวกนี้ไปใช้ต่อแต่เปลี่ยนมาเป็นเทคโนโลยีมาใช้งานเพิ่มเติมแต่ซึ่งจริงๆเราสามารถทำไฮเปอร์ได้อยู่แล้วอย่างเช่นเวลาเรารู้จักคนคนนี้มากๆเราสนิทกับคนคนนี้เราก็จะรู้ว่าเราจะทำสินของหรือจะนำเสนออะไรให้เขาถูกป่ะครับดังนั้นการเอาเทคโนโลยีมาช่วยมันก็จะทำให้สะดวกมากขึ้นนี่พอมันเป็นโลกดิจิตอลอ่ะก่อนหน้านี้เราจะอยู่ในยุคที่ Gen X Gen Y Gen Z อายุมีความสำคัญต่อการทำการตลาดมากเพราะว่าเราจะต้องไปเซอร์เวย์กลุ่มลูกค้าเราคนอายุเท่านี้กลุ่มเด็กกลุ่มผู้ใหญ่แต่ปัจจุบันพอมันเป็นออนไลน์เนี่ยมันไม่มีอายุละเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งคนสูงอายุก็เล่นเกมก็มีจะไม่ใช่เกมสำหรับเด็กละดังนั้นอ่ะเรื่องเจนเรื่องอายุเนี่ยมันจะโดนทำลายไปบนโลกออนไลน์แล้วโลกออนไลน์ทุกคนคือเพอร์ซันอลเหมือนกันหมดดังนั้นข้อมูลแต่ละคนเนี่ยมันก็จะเก็บจากการพฤติกรรมของเขาชอบอะไรเขาชอบคุยเรื่องอะไรเขาติดตามเว็บไหนเขาชอบแชร์ข่าวแบบไหนพวกนี้มันจะกลายเป็นเรื่องของพฤติกรรมจนเกิดเพอร์ซันไลเซชันของแต่ละคนขึ้นมาจนเกิดเพอร์ซันนาของแต่ละคนขึ้นมาแต่ซึ่งก่อนหน้านี้เวลาเราจะทำการตลาดเราจะมองว่าเฮ้ยฐานลูกค้าเราเป็นผู้บริหารอายุ30ขึ้นชอบอะไรอะไรเงี้ยคือตัวมุมมองจะเปลี่ยนไปมากๆเลยดังนั้นเวลาเราจะทำคอมมิวนิเคชันหรือทำสื่ออะไรก็ตามเราไม่ควรไปมองว่าฐานลูกค้าเราอายุเท่าไหร่มันกลายเป็นอีกโลกไปแล้วว่ากลุ่มคนที่จะมาดูเราเข้ามีคาแรคเตอร์แบบไหนโจทย์จะเปลี่ยนไปเลยครับเราเนี่ยเข้าถึงเครื่องมือพวกนี้ได้ตลอดเวลาแล้วอย่างเช่นคนทำเว็บไซต์ก็จะมีเครื่องมือ Big Data อย่างเช่น Google Analytics ใครทำเว็บเพจเขาก็จะมี Facebook Analytics ใครทำ YouTube ก็จะมี YouTube Analytics ให้พวกนี้คือเครื่องมือ Big Data ทั้งหลายที่เขาทำให้อยู่แล้วแต่คำถามคือใครบ้างที่จะใช้เป็นดังนั้นน่ะการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีต้องบอกว่ามันยังไม่จำเป็นมากถ้าเราไม่จำเป็นที่ต้องมีข้อมูลขนาดใหญ่มากๆเราสามารถเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้อยู่แล้วเราสามารถเข้า Google Trend เพื่อดูว่าคนไทยวันนี้สนใจเรื่องอะไรกันแต่คำถามคือแล้วข้อมูลที่เราเข้าถึงเนี่ยทุกคนฟรีมากทุกคนเข้าถึงทุกคนเข้าไปเซิร์ชได้ใครบ้างที่จะเอาข้อมูลตรงเนี้ยมาทำประโยชน์ต่อกับแบรนด์กับสินค้ากับการสื่อสารของเราได้บ้างนะดังนั้นเนี่ยการทำBig Data การวิเคราะห์ข้อมูลพวกนี้มันไม่ใช่เครื่องมือที่จะเข้าถึงไม่ได้จะไม่ใช่ในยุคเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหต้องลงทุน10ล้าน20ล้านซื้อฮาร์ดแวร์ซื้อซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ต่างๆปัจจุบันเนี่ยเราคลิกเดียวเราก็เข้าถึงมันได้เลยแต่ปัญหาปัจจุบันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องการเข้าใจและการนำไปใช้งานมากกว่าต้องบอกว่าจากที่เคยทำให้หลายๆแบรนด์ด้วยแล้วกันการวิ่งตามเทรนด์เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์แบรนด์ขนาดนั้นคนที่ชอบเนี่ยอย่างเช่นคนชอบชาแนลเนี่ยคนชอบเนี่ยเขาชอบเพราะชาแนลนี้มีคาแรคเตอร์หรือว่าเขาไม่ได้ชอบว่าเขาอยากดูสมมติชาแนลนี้เป็นเรื่องธรรมชาติ
ม่ใช่ว่าคนปัจจุบันจะไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตชาแนลนี้ควรจะต้องเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟสเก็ตคนไม่ได้คนปัจจุบันเนี่ยจะมีเหมือนมีอินฟลูเอนเซอร์อยู่แล้วดังนั้นสิ่งสำคัญของแบรนด์คือต้องหาไอดีนิตี้ของตัวเองของการคอมมิวเราต้องหาให้เจอว่าเฮ้ยคนที่เขาชอบเราเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนเรากำลังสื่อสารแบบไหนในแบบของเราเทรนด์มันเปลี่ยนให้มันเปลี่ยนไปแต่เราต้องนึกให้ได้ว่าไอ้เทรนด์แบบนี้เอามาเสริมได้ไหมเราควรจะดึงประเด็นนี้มานิดๆหน่อยๆไหมแต่ต้องให้จะขบเรื่องราวมันอยู่ในสิ่งที่เรากำลังสื่อสารเราไม่ควรวิ่งตามเทรนด์มากเกินไปดังนั้นอ่ะแบรนด์หลายๆแบรนด์หรือหลายๆการทำการตลาดจะมีจุดเหมือนว่าจุดคาบเกี่ยวระหว่างที่ต้องวิ่งตามเทรนด์กับจะต้องรักษาตัวตนให้ได้นี่คือจุดที่ยากในการทำการสื่อสารในปัจจุบันถ้าไปวิ่งตามเทรนไปเลยเราก็จะลืมคนก็จะเริ่มลืมชาแนลไปแล้วเพราะอย่างปัจจุบันเนี่ยเวลาเราจะดูอะไรเราน้อยมากที่เราจะเสิร์ชชื่อชาแนลบางครั้งเราติดตามรายการนี้เราไม่รู้ชื่อชาแนลด้วยซ้ำแต่เรารู้ว่าเฮ้ยเราอยากเห็นเรื่องนี้กับคนนี้พอเห็นคลิปนี้เราคาดหวังแล้วเราจะเป็นเรื่องนี้ถูกไหมดังนั้นอ่ะคอนเทนต์ปัจจุบันอ่ะมันไม่ใช่เป็นการวิ่งตามเทรนขนาดนั้นแต่เราต้องมีเรื่องเทรนนะมาคุยบ้างเป็นประเด็นดังนั้นอ่ะเราต้องพยายามมิกแอนแมทให้ดีเทรนเป็นเรื่องที่ดีที่จะต้องจับมาคุยแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนไอเดนติตี้ของการสื่อสารไปข้อมูลในโลกดิจิตอลปัจจุบันเนี่ยมันคือถ้าในภาษาการตลาดก็จะเรียกว่า voice of consumer คือแปลกลายเป็นเสียงของผู้บริโภคนะครับเสียงของประชากรดังนั้นเนี่ยเวลาคนบ่นอะไรจะบ่นออนไลน์อยู่แล้วข้อมูลพวกเนี้ยเพนพอยต์ความไม่พอใจความเห็นต่างๆหรือไอเดียต่างๆทุกอย่างมันโดนโยนเข้ามาบนออนไลน์แล้วดังนั้นคนที่จะขับเคลื่อนสังคมอะไรพวกนี้ยิ่งควรจะต้องดึงมาเป็นประเด็นนะในบางเรื่องเราเข้าใจแบบนี้มันอาจจะผิดก็ได้พอมาเห็นคอนเทนต์แบบนี้ทำไมเราไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องที่สนับสนุนให้ไอเดียของเรามันแข็งแรงเราผลักดันต่อคือการพอเสียงของผู้บริโภคมันอยู่บนนั้นอะประโยชน์มันเต็มมหาศาลไปหมดเลยมันอยู่ที่เรากำลังเข้าใจหรือเปล่าว่าเรากำลังจะดึงประเด็นไหนมาช่วยสนับสนุนไอเดียของเราไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราจะต้องเปลี่ยนตามฟีดแบ็กเสมอมันอยู่ที่เป้าหมายของเราก่อนโอเคเราทำเรื่องนี้ไปเราได้รับฟีดแบ็กแบบนี้มาคำถามคือฟีดแบ็กแบบนี้เราควรจะต้องแก้การสื่อสารเราไหมถ้าเราบอกว่ามันไม่ได้ส่งเสริมการสื่อสารคือเรามีไดเรกชันจะไปแบบนี้แล้วคนฟีดแบ็กมาให้เปลี่ยนให้จากตรงไปเป็นเลี้ยวซ้ายเราสึกว่ามันไม่ใช่ก็เราก็ควรจะต้องจับประเด็นนี้ว่าเป็นประเด็นว่าทำไมเขาถึงมองแบบนั้นเราไปศึกษามันไม่ใช่ว่าฟีดแบ็กอะไรมาแล้วเราจะต้องแก้เราต้องเข้าใจกันว่าเรากำลังจะทำอะไรหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นแบดมาร์เก็ตติ้งที่เกิดขึ้นคือเขาตั้งใจให้คนออกมาพูดไม่ดีเพื่อที่จะให้เกิดawarenessอันนั้นก็เป็นเป้าหมายของเขาดูครับดังนั้นฟีดแบ็กเป็นเรื่องที่ควรจะต้องรู้แต่เราต้องรู้ว่าจะจัดการกับฟีดแบ็กยังไงอันนี้เป็นหนึ่งใน strategy ใหญ่มากๆที่เวลาทำแคมเปญออกไปเจอฟีดแบ็กอย่างเช่นทำแคมเปญนี้ไปคนบ่นโอ้หายากทำยากทำไมเงื่อนไขเยอะแบรนด์ก็จะแก้เกมเลยยิงแอดตัวใหม่ทำแคมเปญออกมาใหม่เลยว่าเนี่ยวิธีการทำแบบนี้หรือเอาดาราเอาอินฟลูเอนเซอร์ออกมารีวิวเป็นการได้คอนเทนต์เพิ่มไปอีกอะไรเงี้ยเห็นว่าพลิกจุดที่มีปัญหากลายเป็นคอนเทนต์ใหม่กลายเป็นเรื่องใหม่ให้คนสนใจไปยุคปัจจุบันอะคือถ้าย้อนกลับไปอ่ะมาร์เก็ตเตอร์ทั้งหลายเนี่ยจะคิดจากคอนเซปต์จากไอเดียได้วีฟมาอยู่ๆก็เฮ้ยเราอยากจะสื่อสารแบบนี้รู้สึกชอบแบบนี้แต่ปัจจุบันมันจะไม่มันจะต้องมีการจุดประกายบางอย่างจากข้อมูลพอข้อมูลจุดโดนจุดประกายมาแบบนี้ว่ามีประเด็นเล็กๆอย่างนี้นะเอามาขยายไหมมีประเด็นเนกาทีฟแบบนี้เราเอามาแก้เกมยังไงดีการมาร์เก็ตติ้งปัจจุบันจะต้องเริ่มจากประเด็นเล็กๆอยู่บน data พวกนี้เขาก็เลยเรียกว่าศัพท์ใหม่ก็เป็น data driven marketingก็คือเอา data พวกนี้มาเป็นตัวจุดประกายไม่ต้องมา imagination ไม่ต้องมีจินตนาการไม่ต้องมานั่งวางว่าเอ้ยเราอยากจะสื่อสารแบบไหนอันนี้ไม่ต้องละเรามาดูประเด็นพวกนี้แล้วก็หยิบมา